ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเกิดการส่งผ่านข้อมูลขนาดมหาศาลจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าในทศวรรษที่ผ่านมาจาก 9.3 ล้านคนในปี2551เป็น45ล้านคนในปัจจุบันสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรวมถึงการพัฒนาของเครื่องมือสื่อสารที่ไม่หยุดนิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตต่อเนื่องจากเดิมมีมูลค่า 2.7 ล้านล้านบาทในปี2560และคาดว่าจะพุ่งสูงเกือบ 3.2 ล้านล้านบาทในปี2561ด้วยระบบ e-payment ที่ง่ายสะดวกการขนส่งซื้อขายออนไลน์ที่รวดเร็วน่าเชื่อถือจึงทำให้อัตราการเติบโตของ Business to Customer หรือ B2C สูงเป็นระดับหนึ่งของอาเซียนคิดเป็นมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่ประเทศไทยเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่องแต่กลับต้องเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากสถิติการรับมือภัยคุกคามของ ThaiSearch ในปี2511พบว่ามีการแจ้งเหตุภัยคุกคามทั้งสิ้น 2,520 ครั้งรูปแบบภัยคุกคามที่พบมากที่สุด3อันดับแรกคือภัยจากการบุกรุกหรือเจาะเข้าระบบรองลงมาคือการฉ้อฉลฉ้อโกงหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์และการบุกรุกหรือการเจาะระบบได้สำเร็จอีกทั้งยังมีการโจมตีทางไซเบอร์ที่สำคัญเกิดขึ้นมากมายอย่างการแพร่ระบาดของวันนาครายหรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ในเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 200,000 เครื่องจาก112ประเทศกรณีมัลแวร์ VPN Filter แพร่ระบาดใน IoT กว่า 500,000 เครื่องหรือแม้แต่การรั่วไหลของบัญชีผู้ใช้ Facebook กว่า 30 ล้านบัญชีเป็นต้นเอ็ดด้าในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซที่มีบทบาทใหม่ในการเป็น Regulator กำกับดูแลการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยในอนาคตจะต้องทำงานร่วมกับ2หน่วยงานใหม่อย่างสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรภายใต้การผลักดันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และชุดกฎหมายทางดิจิทัลต่างๆมีผลบังคับใช้แล้วในช่วงที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการกำกับดูแลโลกไซเบอร์ของประเทศไทยตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นในเวทีนานาชาติงาน Thailand Cyber Security 2019ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Cyber Security at Digital Transformation ถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านความร่วมมือกับ2องค์กรชั้นนำของโลกอย่าง RSA Conference และ Cybertech Global Events ผลึกกำลังสร้างสรรค์จัดงานคุณภาพ2วันเต็มทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมบนโลกไซเบอร์ครั้งใหญ่พร้อมเซสชั่นจากผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศกูรูไซเบอร์ซีเคียวริตี้สปีกเกอร์จากทั่วโลกกว่า25คนมาร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆรวมถึงการเปิดโอกาสเจรจาทางธุรกิจจากภาครัฐและเอกชนตบเท้าร่วมงานอย่างคับคั่งเพราะการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศเป็นเรื่องของทุกคนซึ่งต้องเดินหน้าลงมือทำไปพร้อมกันแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังกับความท้าทายครั้งใหม่นี้ค้นหาคำตอบได้ในงาน Thailand Cyber Security 2019